สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชันไทยไกลบ้านนะคะวันนี้ชันไทยนะคะก็ได้นำเอาผักเสี้ยนฝรั่งนะคะที่เก็บมาจากในป่านะคะวันนี้ชันไทยจะมาทำผักเสี้ยนดองนะคะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะคะนะคะนี่ก็คือผักเสี้ยนนะคะที่เก็บมาเมื่อวานนะคะก็พึ่งไว้1คืนนะคะเขาก็จะเหี่ยวนิดนึงแล้วนะคะก็เหมาะเลยค่ะที่จะทำผักเสี้ยนดองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการและขั้นตอนเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะชันไทยก็จะล้างอ่างนี่นะคะให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อที่จะนำผักเสี้ยนนะคะลงมาล้างที่นี่นะคะทุกคนผักเสี้ยนของเราก็สะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชันไทยล้างแค่3น้ำนะคะเพราะว่าผักเสี้ยนป่าเนี่ยมันเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ตรงที่ป่าที่ชันไทยไปเก็บนะคะก็เป็นป่าที่ไม่ค่อยมีคนเหยียบย่ำเข้าไปมากเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าสะอาดนะคะเราล้างแค่3น้ำก็ถือว่าดีแล้วนะคะสะอาดแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการนวดผักเสี้ยนนะคะการนวดหรือว่าการคั้นผักเสี้ยนนะคะซึ่งต้องใช้แรงสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดกันเลยค่ะในขณะที่เราคั้นผักเสี้ยนนะคะหรือว่านวดผักเสี้ยนนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปแบบนี้นะคะเพื่อช่วยให้การคั้นผักเสี้ยนของเราง่ายขึ้นนะคะเพื่อที่เกลือเนี่ยจะได้ไปล้างความขื่นขมนะคะของผักเสี้ยนออกไปด้วยนะคะเราคั้นได้ที่อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะล้างน้ำออกนะคะก็จะล้างกับน้ำแบบนี้นะคะให้น้ำสีเขียวของเขานะคะออกไปค่ะก็จะล้างสักประมาณ 1-2 น้ำนะคะเพื่อให้น้ำสีเขียวๆคือไอ้ตัวน้ำที่มันขมๆนะคะหรือว่าคิวๆนะคะออกไปนะคะและนี่ก็คือผักเสี้ยนนะคะที่คั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาปรุงเกลือนิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ำดองลงไปนะคะก็จะใส่เกลือลงไปประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็กะเอานะคะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องให้มันเค็มมากนะคะประมาณนี้ค่ะจะมาคลุกเคล้านะคะผักของเรานะคะให้เข้ากับเกลือนะคะแบบนี้นะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเกลือมันได้ที่หรือยังก็ลองชิมดูก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำข้าวนะคะท่านผู้ชมคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมชันไทถึงต้มข้าวแบบนี้นะคะชันไทจะใช้น้ำข้าวนะคะน้ำที่ต้มจากข้าวนะคะไปทิ้งไว้นะคะให้เย็นตัวนะคะแล้วก็จะใช้เป็นน้ำที่จะใช้ดองผักเสี้ยนฝรั่งนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคุณปู่ของชันไทนะคะทางภาคเหนือนะคะซึ่งท่านนะคะใช้น้ำที่ต้มข้าวแบบนี้นะคะดองผักกลุ่มนะคะผักที่ดองออกมานะคะก็จะมีรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นเร็วด้วยค่ะนี่นะคะก็จะต้มข้าวนะคะให้น้ำมันออกมาขุ่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปเททิ้งไว้ให้เย็นค่ะค่ะนี่ก็คือผักเสี้ยนนะคะที่คั้นเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาและลักษณะออกมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วต่อมาก็จะเป็นน้ำข้าวนะคะที่ชันไทต้มไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาดองผักเสี้ยนฝรั่งของเรากันเลยค่ะชันไทจะเตรียมกระปุกที่เป็นกระปุกแก้วแบบนี้นะคะที่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นกระปุกพลาสติกก็ได้นะคะหรือเป็นหม้ออะไรก็ได้นะคะที่สามารถปิดสนิทนะคะเราจะมาใส่ผักเสี้ยนของเราลงไปแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่ต้องใส่ให้จนแน่นเกินไปนะคะก็ให้เขามีที่แบบได้ขยับนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วนะคะชันไทยก็จะเติมน้ำข้าวนะคะที่ต้มไว้แล้วก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะสีของน้ำข้าวก็จะออกเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็จะเติมลงไปในผักเลยค่ะการที่เราใช้น้ำข้าวนะคะเป็นน้ำดองผักนะคะก็จะทำให้ผักนะคะมีรสชาติดีนะคะแล้วก็น้ำดองเขาก็จะมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะน้ำข้าวนะคะก็จะใช้ในปริมาณที่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่น้ำข้าวนะคะให้ท่วมผักดองของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนชันไทยใส่น้ำข้าวลงไปในปริมาณแค่นี้นะคะก็ท่วมผักดองแล้วนะคะตรงนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาฝานะคะมาปิดไว้แบบนี้ค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะปิดฝาล็อกให้สนิทนะคะทุกคนแบบนี้นะคะปิดฝาสนิทแบบนี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา 2-3 คืนนะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่าสภาพอากาศนะคะจะร้อนเย็นมากขนาดไหนคะที่นี่นะคะชันไทยอยู่ต่างแดนนะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 คืนนะคะ2คืนก็มาเปิดดูได้นะคะแต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวก็รออีกคืนนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากเวลาผ่านไป 2-3 วันเราจะมาดูกันอีกครั้งนะคะ